สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจายไม่เป็นแฟมิลี่นะครับวันนี้จะมาแนะนำตัวสินค้าตัวหนึ่งนะครับเป็นไฟ LED สำหรับถ่ายมาโครบางท่านครับการถ่ายมาโครเนี่ยจะต้องจัดไฟใช่ไหมครับการถ่ายรูปสินค้าให้ออกมาเป็นพื้นขาวแน่นอนครับมันต้องมีดวงซ้ายดวงขวาดวงบนข้างหลังก็อาจจะจัดแสงได้แต่ก็ใช้พื้นที่เยอะใช่ไหมครับต้องหาขาหนีบหาอะไรมาหนีบจริงๆแล้วก็ต้องใช้แบบนั้นนะครับหรืออาจจะใช้ในส่วนของพวกกล่องโดมกล่องโดมก็เป็นพวกกล่องนะครับแล้วก็เอาตัวสินค้าใส่เข้าไปข้างในกล่องโดมใช่ไหมครับแล้วก็ตัวไฟมันก็จะยิงจากข้างบนครับแล้วแต่อาจจะยิงจากข้างล่างก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราแปะว่าเราจะแปะไว้ซ้ายขวาบนหลังครับก็สามารถที่จะถ่ายเข้าไปได้แต่คราวนี้บางทีครับเวลาเราถ่ายสินค้าจากข้างหน้าเข้าไปในโดมจริงครับในโดมเนี่ยมันจะมีไฟบนไฟซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่จริงแล้วมันใช้แค่ข้างบนอย่างเดียวมันจะใช้หลักการชิ้งแสงเพราะว่าตัวโดมจะเป็นสีขาวแล้วก็ตัวไฟที่ยิงมามันก็จะชิ้งแสงไปมาแต่คราวนี้มันชิ้งแสงก็จริงครับแต่ข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่มีแสงไฟช่วยมันปรากฏว่าอะไรครับข้างชัดแต่ช่วงตรงกลางหน้าตรงเนี้ยมันจะมืดครับข้างบนจะสว่างซ้ายขวาจะสว่างแต่ตรงช่วงเนี้ยมันจะมืดมืดครับนั่นก็จะต้องมาเอาไฟมาเสริมข้างหน้าอีกก็ต้องเสริมเข้าไปในส่วนของตัวการใช้งานใช่ไหมครับไฟติดข้างหน้าเพื่อที่จะให้ช่วงหน้าตรงเนี้ยมันชัดขึ้นหรือมันสว่างขึ้นนั่นเองนะครับหรือบางท่านอาจจะเอาตัวเลนส์มาโครไปถ่ายนะครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็ใช้แฟลชถือแฟลชซิงค์แฟลชเข้าไปด้วยนะครับแต่หลักของการใช้แฟลชเนี่ยแฟลชก็จะยิงตรงกับยิงข้างหน้าพุ่งใช่ไหมครับแต่คราวนี้เวลาเราใช้เลนส์มาโครแบบนี้เราใช้เลนส์มาโครถ่ายตัวสินค้าแบบนี้เช่นตัวนี้แล้วเราถ่ายปุ๊บเนี่ยสมมติเราถ่ายปุ๊บใช่ไหมครับแฟลชจะตั้งขึ้นแล้วก็ยิงเข้าไปทางนี้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเรายิงไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะติดพวกช่วงหน้ากล้องนี่ครับหน้าเลนมันจะติดพวกหน้าเลนตรงนี้กับแสงไฟมันจะไม่เข้าบางท่านก็ต้องใช้แฟลชติดยิงนี่แล้วก็ทำเป็นบล็อกแล้วก็ยิงลงตรงนี้แล้วก็ยิงไฟเข้าไปอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดแล้วแต่การจัดแสงนะครับผมไม่ได้หมายความว่าจัดแสงแบบเนี้ยมันดีมันไม่ดีหรือมันยุ่งยากยังไงแต่ถ้าสมมติว่าใครที่มองว่าตรงเนี้ยมันยังไม่ตอบโจทย์มากอยากจะหาอุปกรณ์อะไรสักตัวนึงมาช่วยในการถ่ายรูปก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับตัวไฟแฟลชต่อเนื่องติดหน้าเลนส์เขาเขียนว่า LED Macro Ring Light ยี่ห้อ74ตัวนี้แล้วก็ด้านในที่จะมีตัวสินค้านะครับข้างในมีอะไรบ้างครับฐานไฟติดหน้าเลนส์ตัวฟิลเตอร์สายไฟฐานแบตเตอรี่เนี่ยไขเข้ากับตัวกล้องเลยข้างในทั้งหมดแล้วนะครับมาดูตัวฟิลเตอร์ในชุดเนี่ยเขามีฟิลเตอร์ขนาดอะไรมาบ้างครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้คือตัวใส่หน้าเลนส์ที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นไซส์49ไซส์52 55 58ไซส์62 67แผ่นฟิลเตอร์ครับตัวอุปกรณ์ก่อนที่เราจะมาเทสให้ดูกันวันนี้นะครับ GX85 ตัวเลนนะครับเป็นตัวเลนมาโครของทางเหมยกี้นะครับระยะ85นะครับ F ต่ำสุดคือ 2.8 หน้าฟิลเตอร์ของมันสังเกตนะครับว่าหน้าฟิลเตอร์บอกอยู่อย่างเลนตัวนี้ฟิลเตอร์55ครับตัวนี้นี่จะมีบอกว่าฟิลเตอร์ตัวนี้เป็นฟิลเตอร์55ไม่ใช่ทุกเลนนะครับที่จะบอกว่าตัวเลนส์ตัวนี้หน้าฟิลเตอร์เท่าไหร่เราลองไปหาข้อมูลดูว่าตัวเลนส์ของที่ลูกค้ามีอยู่นั้นเป็นเลนส์ที่หน้าฟิลเตอร์เท่าไหร่แต่มันจะมีบางตัวเลนส์ครับที่บอกอย่างเช่นเลนส์ตัวนี้เรารู้แล้วว่าฟิลเตอร์ที่จะใช้กับเลนส์ตัวนี้คือขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมครับ55เราก็หยิบตัวฟิลเตอร์ขนาด55มาใส่ครับเขาจะเขียนว่า55มิลตัว55มิลนะครับหน้าฟิลเตอร์เขียนว่า55ตรงตัวเลนส์มั้ย55กับตัวนี้55เหมือนกันด้านหน้าจะเป็นเรียบๆครับเรียบๆแล้วก็ตรงข้างๆตรงนี้ไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์ซ้อนเข้าไปได้อีกนะครับเป็นเรียบเหมือนกันผมด้านหลังเกลียวขึ้นมาหน่อยนึงสำหรับใส่ตัวหน้าฟิลเตอร์
วิธีการใส่ตัวฟิลเตอร์นะครับก็ใส่เข้าไปเลยชุบแล้วก็หมุนพยายามใส่ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเช็คดูว่าฐานชิดหมดทั้งซ้ายขวาแล้วหรือเปล่าแนบสนิทแล้วหรือเปล่านะครับไม่บินไม่เบี้ยวนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นฟิลเตอร์ที่รองรับน้ำหนักนะครับเผื่อท่านใดครับใส่แล้วไม่อยากถอดได้ครับวางได้เลยนะแต่ระวังเรื่องการบิ่นของมันด้วยนะครับเพราะว่ามันบางเหมือนกันนะเบาๆค่อยๆไม่มีปัญหาอะไรหรอกขนาดฟิลเตอร์นะครับกว้างของมัน 8.5 ซ้ายสุดไปขวาสุดถัดมาวิธีการใส่อันนี้คือหน้า LED ซ้ายสุดไปขวาสุดครับ13เซนบนสุดไปล่างสุดครับ11เซนความหนาของมันนะครับตีไป3เซนวิธีการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้คือด้านเข้าครับตัวนี้คือที่เสียบเข้าแล้วตัวนี้เป็นฐานรองนะฮะฐานรองเราก็จะใช้ตัวฟิลเตอร์เนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้ครับเวลาใส่เข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตัวไฟตัวเนี้ยมันหมุนได้นะมันไม่ได้ล็อกนะครับด้านล่างครับจะมีเป็นไฟ AC ไฟเข้านะครับด้านข้างไม่มีอะไรไม่มีปุ่มอะไรแล้วก็ด้านบนตัวเฉพาะซ้ายเฉพาะขวาหรือทั้งวงเดี๋ยวมาดูว่าปรับยังไงแล้วก็ไฟออกยังไงเนาะถัดมาอันนี้คือฐานแบบด้านฐานวัสดุเป็นพลาสติกหมดเลยเนาะยกเว้นฟิลเตอร์เป็นอลูมิเนียมกับอันนี้ก็จะเป็นที่หมุนและด้านข้างก็จะเป็นสายไฟออกนะเป็นไฟ AC เนาะแล้วก็รอบๆก็ไม่มีอะไรละด้านข้างอีกด้านนึงก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นที่จับของมันนะครับวิธีการใส่ฐานนะครับเปิดตรงนี้เนาะเห็นเนาะปิดเปิดแล้วก็จะมีผ้ายางรองนี่มีผ้ายางรองครับเปิดขึ้นมาปุ๊บใส่ฐานขนาด AA ครับนิดนึงมันจะบอกคนละขั้วนะอันนี้คือขั้วลบลงนะครับอันนี้คือขั้วลบลงอันนี้คือขั้วบวกลงขั้วลบลงก็เอาหัวยิงเข้าไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็เอาขั้วลบลงก็คืออันนี้แบบนี้คราวนี้เราจะใส่แต่ก่อนจะใส่วัดขนาดดูก่อนความกว้างของมันเนาะฐานตรงนี้12เซนสูงครับ 4.5 ความหนาของมันรวมตัวนี้ด้วย3เซนเวลาใส่ครับก็ใส่ตามรูนี้ได้เลยนะครับกล้องก็จะมีทุกตัวอยู่แล้วรูแบบนี้นะครับรูสำหรับใส่ขาตั้งกล้องด้านไหนก็ได้นะครับใส่ด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้ตามถนัดเลยนะครับเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนไม่ได้เนาะด้านล่างตรงรูตรงนี้ก็สามารถใส่กับขาตั้งเสริมเข้าไปได้อีกนะครับแล้วเราก็ขันไปปกติครับขันเข้าถัดมาสุดท้ายนั่นก็คือสายเชื่อมต่อครับก็คือสาย AC ครับเสียบจากรูนี้มาเข้ารูนี้ครับนี่เราก็ใส่นะครับใส่เข้าไปไม่จำกัดนะว่าด้านไหนเนาะเสียบปุ๊บเสียบเข้าไปแล้วก็ออนชึมโอ้มาแล้วนะครับมาแล้วไฟขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเปิดมาแล้วนะครับปุ๊บนี่ไฟข้อกำหนดของมันสเปคของมันนะครับถ้าเมื่อเราเลื่อนไปที่ F นะเลื่อนไปที่ F ปุ๊บมันจะติดเป็นวงกลมนะครับถ้าเมื่อเราปรับเป็นไปที่วงกลมตรงกลางครับปุ๊บมันจะเปิดครึ่งหนึ่งนี่ปุ๊บนะครับนี่คือครึ่งหนึ่งมันจะเปิดครึ่งหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่าเราขยับไปเกือบไปที่ I นะมันก็จะไปอีกด้านหนึ่งครับเมื่อกี้ด้านขวาตอนนี้มันไปด้านซ้ายแล้วเห็นไหมนี่ครับถ้าสมมติว่าเราเปิดครบครับปุ๊บเปิดด้านขวาเปิดด้านซ้ายเห็นไหมกลับไปด้านซ้ายแล้วก็ตรงแล้วก็ทั้งวงปุ๊บครับประมาณนี้เนาะสมมติเราจะปิดกดปิดเลยก็จะปิดนะครับแล้วก็ไฟดวงนี้ไม่สามารถเร่งได้ไม่สามารถเร่งเบาค่อยชัดสว่างได้นะครับมันจะเป็นไฟแบบนี้ตลอดเลยไฟค่าอุณหภูมิของมันก็คือจะอยู่ที่ 5,000 ถึง 6,000 ก็จะเป็นช่วงที่ถ่ายสินค้าอยู่แล้วแล้วก็บอกอีกนิดนึงตัวเนี้ยมันจะมีพลาสติกขุ่นอยู่นะครับรอบๆแล้วก็ช่วยซอฟทำแสงให้มันนุ่มขึ้นไปอีกนิดนึงถ้ามูใครอยากจะยึดให้มันอยู่ทางด้านนี้เลยก็ไม่ยากครับหาสก็อตเทปเนี่ยมาแปะตรงนี้หน่อยนึงแปะพาดไปเลยปุ๊บมันก็อยู่แล้วโอเคต่อไปทดลองให้ดู1 2 3ประมาณนี้ครับถัดมาเราเปิดไฟดู
สปีดผมตั้งอยู่ที่50 ISO 400จริงๆแล้วถือถ่ายไม่ได้หรอก50 ISO 400โอ้โห ISO 400มั้ยปรับ ISO กลับครับเป็น200สปีดดันขึ้นตอนนี้สปีดอยู่ที่250เวลาเราเปิดไฟอยู่ปุ๊บมันก็ทำให้ง่ายและมันมีข้อดีอย่างนึงเนาะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเล่นแสงชิบมาเล่นแสงกันดูมุมเห็นไหมฮะเราก็ปรับแสงได้แล้วก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบให้มันแสงมันแบบไหนล่ะเราก็จัดไปจัดแสงไปนะครับสมมติว่าผมอยากได้แสงแบบนี้เอาแบบนี้กันง่ายๆแล้วก็ใช้เทคนิคขั้นเทพโอเคเรียบร้อยครับอ๋ออีกนิดนึงตัวนี้ผมทำให้ดูไปแล้วใช่ไหมผมไม่ต้องซิงอะไรกับตัวปิดก่อนหน้าแบบอันนี้มากเลยผมไม่ต้องซิงอะไรกับตัวกล้องเลยนะครับเพราะว่ามันกินแบตจากตัวแท่งตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็ใส่เข้ากับตัวนี้ไม่ต้องกดชัตเตอร์ครับเป็นไฟต่อเนื่องเปิดได้ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่ากดแฟลชปุ๊บแล้วไฟถึงจะออกนะครับต้องมาซิงค์กันก่อนไม่จำเป็นนะครับอันนี้เป็นไฟต่อเนื่องอยู่แล้วใช้งานได้ตลอดจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับผมเคยไปลองใช้งานมาก็เป็นชั่วโมงก็ได้อยู่นะครับแบต4ก้อนใช้ถ่านขนาด AA 4ก้อนนะครับก็ชั่วโมงนึงได้อยู่นะตอนนั้นก็ถ่ายบ้างปิดบ้างเปิดบ้างเล่นไปชั่วโมง2ชั่วโมงก็โอเคอยู่นะครับตอนนั้นรู้สึกจะอยู่ประมาณครึ่งวันถ่ายข่าวเนาะโอเคเรียบร้อยครับสำหรับการใช้งานการรีวิวตัวนี้นะฮะครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังกันนะครับก็สรุปไปพอสมควรแล้วว่าเจ้าตัวนี้ทำงานยังไงบ้างนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาว่าขอบคุณครับที่รับชมรับฟังกันเจอกันใหม่คลิปหน้าแฟนเพจไม่มีคำถามเจอกันอีกทีใน YouTube ตัดต่อก่อนขอบคุณครับ